ือว่าเป็นอีกหนึ่งการชกอีกหนึ่งไฟที่คนทั้งโลกเนี่ยนะครับหยุดดูกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ให้ความสนใจสำหรับการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทสภามวยโลก WBC นะครับระหว่างเจสซี่โรดริเกสกำปั้นดาวรุ่งชาวสหรัฐเจ้าของเข็มขัดก็พบกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกำปั้นชาวไทยของเรานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีหลายคอมเมนต์นะครับโดยผลการแข่งขันเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับกำปั้นชาวไทยวัย35ปีเนี่ยไปไม่ถึงฝันก็คือทางศรีสะเกษนะครับพ่ายแพ้ให้กับ TKO นะครับแชมป์โลกวัย22ปีไปในยกที่8ซึ่งตลอดทั้งเกมนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ฝั่งเองเนี่ยทั้งกำปั้นดาวรุ่งชาวสหรัฐแล้วก็ทางศรีสะเกษเนี่ยทำได้เหนือกว่ามากนะครับเราลองไปฟังความเห็นดีกว่านะครับจากหลายแง่มุมทั้งโลกนะครับว่ามีความเห็นกับแมตช์หยุดโลกการขึ้นชกของศรีสะเกษแล้วก็ทางเจสซี่โรดริเกซเนี่ยนะครับยังไงกันบ้างหลากหลายคอมเมนต์นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคอมเมนต์แรกเนี่ยก็บอกว่ากล้าลุยเดินแรกแล้วก็ออกหมัดหนักมากนี่คือข้อยืนยันว่าเจสซี่โรดริเกซเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนี่เป็นจุดแข็งของทางจุดแข็งของดังโรดริเกซเจ้าของกำปั้นแท้ของสหรัฐเขาคอมเมนต์ที่2บอกว่าเรื่องของอายุเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันในการชกมวยไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหลังจบไฟต์ก็ตามนี่พูดถึงอายุนะครับคอมเมนต์นี้เขาบอกสำคัญเหมือนกันอายุอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าศรีสะเกษเนี่ยช้าเกินไปเด็กหนุ่มรายนี้เร็วกว่ามากและนี่ก็ทำให้เกมการชกเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ศรีสะเกษยังไม่คล่องแคล่วว่องไวมากพอถ้าเทียบกับโรดริเกซนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ที่5เขาบอกว่าเขาเนี่ยติดตามดูเจสซี่โรดริเกซมาได้ประมาณ3ปีเลยโรดริเกซเนี่ยเป็นนักมวยที่ไม่ใช่ธรรมดาครับมีวินัยออกหมัดแม่นยำและสเต็ปเท้าเนี่ยดีขนาดเอลกาโลฮวนฟรานซิโกเฮลตราก้าก็ยังไม่สามารถทำแบบนี้กับศรีสะเกษได้เลยใน2ไฟท์ที่ผ่านมานี่มีการไปเปรียบเทียบกับที่ผ่านมานะครับถือว่าเจสซี่เนี่ยล้มได้ยากหาคนหาตัวจับได้ยากนะครับในเกี่ยวกับการขึ้นชกมวยบนเวทีเนี่ยอีกคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ที่6เขาบอกว่าเนี่ยคือกำปั้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์วงการมวยคนใหม่ประสิทธิภาพเนี่ยน่าเหลือเชื่อความเร็วของเขาบวกกับพลังหมัดแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างมากมายไม่ต้องแปลกใจไปว่านี่จะเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ในอนาคตคอมเมนต์ที่7บอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเหยื่อรายต่อไปของเขาเนี่ยจะต้องเป็นฮวนฟรานซิโกเอสตราด้ารวมไปถึงโรมันกอนซาเลสที่ก็มีโอกาสจะได้เจอกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่คอมเมนต์ที่9พูดถึงศรีสะเกษครับเขาบอกว่าศรีสะเกษเนี่ยดูจะมีปัญหาเสมอเมื่อเจอกับนักมวยที่มีความเร็วและดูเหมือนว่าศรีสะเกษเองเนี่ยเขาจะช้าลงไปมากในไฟนี้ความเร็วดรอปไปนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าจุดอ่อนของศรีสะเกษเนี่ยอาจจะคือความรวดเร็วในการชกในการออกหมัดเพราะว่าเมื่อเจอคู่แข่งที่รวดเร็วกว่าเนี่ยมักจะพ่ายแพ้ไม่เป็นท่านะครับคอมเมนต์10เขาบอกว่าเจสซี่เนี่ยเก่งกว่าไฟที่เจอกุเอลัสน่าทึ่งมากตัวเจสซี่หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาจะขย่าวงการด้วยเทคนิคพลังมันสมองแล้วก็สิ่งทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็อีกหลากหลายคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าชื่นชมนะครับไปทางตัวของเจสซี่นะครับได้เยอะหลายคนก็บอกว่าอายุทำให้มวยคู่นี้เนี่ยกลายเป็นมวยห่างชั้นจริงๆนะครับหลายคนก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับศรีสะเกษเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรืออาจจะเป็นด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้เขาดูเชื่องช้าไปซะหมดหรือเปล่านี่ก็เจสซี่ก็เอาชนะนะครับศรีสะเกษแล้วก็หลวงโปรโมชั่นกำปั้นชาวไทยของเราไปได้อย่างพูดง่ายคือสมเหตุสมผลขาดลอยนะครับผู้ชมแต่ก็อายุอาจจะด้วยอายุอย่างที่หลายคอมเมนต์เขาบอกนะครับแล้วก็เชิงมวยเนี่ยทางด้านเจสซี่เนี่ยอาจจะไวแล้วก็หนักแน่นกว่าจริงๆเขาไว้ที่อยู่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ